สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุ่มชวนสาวขับรถเล่นเมื่อวันที่4มีนาคมเพจทินีสีมหาโพ SMP Link ได้โพสต์ข้อความระบุว่าปราจีนบุรีสาว19ถูกหลอกนั่งรถเล่นชวนแวะข้างทางขอร่วมเพศสาวไม่ยอมถูกปล่อยทิ้งข้างทางเมื่อเวลา 22:30 นาทีวันที่3มีนาคม64พันตำรวจโทสุวิทย์สุเจริญสารวัตรเวรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรระเบาะไผ่ได้รับแจ้งจากอาสาสมัครหน่วยกู้ภัยมูลนิธิร่วมกตัญญูจุดระเบาะไผ่อำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีว่ามีหญิงสาวขอความช่วยเหลือเนื่องจากถูกชายหนุ่มล่อลวงมาหวังล่วงละเมิดทางเพศถูกนำตัวมาปล่อยทิ้งไว้ที่ศาลาริมทางสามแยกไฟแดงบ้านระเบาะไผ่ทราบชื่อนางสาวมนทิตานางสาวมนทิตากล่าวทั้งน้ำตาว่าเป็นความผิดของตัวเองที่เชื่อคำพูดของนายเบิร์ตที่บอกว่าจะชวนมาขี่รถเล่นตนบอกว่าไปด้วยได้แต่อยู่นานไม่ได้เพราะต้องกลับบ้านกลัวว่าจะดึกนายเบิร์ตตกปากรับคำอย่างดีจึงออกมาตามที่คุยกันทางเฟซบุ๊กไม่คิดว่านายเบิร์ตจะพามาทำแบบนี้รู้สึกเสียใจมากนับว่าโชคดีที่ตัวเองไม่เป็นอะไรมากกว่านี้และจะเลิกติดต่อกับนายเบิร์ตโดยเด็ดขาดนายสุชินขำทวินอาสาสมัครหน่วยกู้ภัยร่วมกตัญญูได้พาไปส่งที่สถานีตำรวจภูธรเขาหินซ้อนเพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนำตัวส่งที่บ้านต่อไปนายสุชินขำทวินกล่าวว่าได้รับแจ้งรีบช่วยเหลือน้องผู้หญิงทันทีและได้บอกสอนไม่ควรที่จะไว้ใจใครในเฟซบุ๊กครั้งนี้ถือว่าโชคดีที่ไม่ได้รับอันตรายอะไรมากกว่านี้ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ